สวัสดีค่ะแพรมาดามควีนซอสค่ะเพจการติดตามมาดามควีนซอสอินสตาแกรมก็อันเดียวกันพันทิปใช้เนมว่าควีนซอสเฉยๆนะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงกับแพรจริงอยู่ค่ะคุณอาจจะเห็นว่าสามารถกลับมาถามได้ภายใน3เดือนนั้นฟรีใช่ค่ะการที่กลับมาถามได้ภายใน3เดือนนั้นก็คือว่าจะเป็นตอบจากเซตที่จับมานะคะไม่ได้เปิดไพ่ให้ใหม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดูกับหมออื่นแล้วก็อยากให้ยึดของคนใหม่เป็นหลักไปเลยจะดีกว่าเพราะว่า24เป็นอะไรที่เปลี่ยนได้บ่อยนะคะดวงแพ้พื้นดวงแพ้ก็อาจจะกลายเป็นอะไรที่เก่าไปก็จะต้องมีการอัปเดตใหม่หรือยึดของคนใหม่ไปเลยเป็นหลักดีกว่าค่ะใช้ไพ่24เป็นหลักค่ะส่วนใหญ่ของแพจะมีทั้งโปรหลักก็คือเป็นที่จะเป็นเซต A B C D E ลงมานะคะแล้วก็ถ้าเป็นโปรเสริมก็จะเป็น T U V W X Y Z ที่จะไม่มีพื้นดวงเน้นเป็นคำถามเดียวๆตอบแบบพิมพ์ตอบหรือโทรก็ได้แต่ถ้าแนะนำจริงๆจะแนะนำเป็นโปรหลักค่ะเพราะว่าเราคุยกันแล้วสบายใจกว่าเนาะสำหรับการดูดวงกับแพไม่มี10นาทีอยู่แล้วแน่นอนนะคะดังนั้นเวลาขั้นต่ำจะอยู่ที่45นาทีถึง3ชั่วโมงเต็มค่ะและจะเป็นการโทรคุยในเฉพาะโปรหลักแต่ถ้าเกิดเป็นโปรเสริมจะเน้นเป็นการพิมพ์ตอบซะมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าไม่สบายใจจริงๆอ่ะก็สามารถที่จะมาสอบถามคุยกันก่อนเพราะตัวแพเองก็ยังไม่ได้อยากให้มาดูดวงเต็มตัวนะเพราะว่า1มันจะเสียเงินเยอะด้วยถ้าคุณไปหาหมออื่นอื่นๆอีกหลังจากแพหรือดูมาก่อนหน้านั้นแพก่อนแพแล้วอะค่ะมันทำให้1คุณอยากได้แค่คำตอบที่ถูกใจแล้วมันทำให้คุณอะไม่มีสติดังนั้นการที่คุณจะเสียเงินเยอะอะคือคุณไม่มีสติก่อนมาคุยกับแพได้ปรึกษาแพได้นะคะอย่างน้อยมีลูกค้าหลายคนหรือลูกเพจหลายคนเลยที่มาปรึกษาแพ้ก็ไม่ได้คิดเงินนะอย่างน้อยมันดีกว่าการที่คุณคุยคนเดียวนะคะแล้วอย่างนั้นเนี่ยคุณจะดูดวงหรือไม่นั่นก็สุดแท้แล้วแต่ความสบายใจของคุณเพราะอย่างน้อยมันดีกว่าการที่คุณอยู่คนเดียวบนโลกแล้วไม่ได้คุยกับใครนะสำหรับแพมันเป็นเหมือนไกด์ไลน์นะคะเพราะแพจะไม่ได้ให้เราต้องเอาดวงไปเป็นที่พึ่งแบบเฮ้ยทุกอย่างต้องดวงไม่ใช่แต่เราเอาไกด์ไลน์ตรงนี้ไปเป็นการปรับใช้ที่ไม่ใช่แค่ต้องงมงายหรือต้องเป็นความเชื่อเสมอไปการดูดวงสอบแพจะเป็นออกแนวสไตล์ Sister Talk นะคะคือเหมือนพี่สาวน้องสาวเป็นเหมือนเพื่อนคุยกันเราจะเน้นความสบายใจเป็นหลักมาก่อนคือถ้าไม่สบายใจก็อย่าเพิ่งรีบร้อนมารอจนกว่าที่คุณจะใจเย็นลงมีสติมากขึ้นนะคะแล้วเราค่อยมาคุยกันคือสำหรับรีวิวสำหรับแพไม่ได้เน้นนะเพราะแพรู้สึกว่า1มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะที่เราจะไม่ค่อยเอาของลูกค้ามาโพสต์ขายหรือโพสต์ให้มันดูน่าเชื่อถือเพราะแพมองเชื่อว่าถ้าเราโอเคถ้าเขาโอเคสำหรับเราจริงๆอะเราเขาจะกลับมาหาเราเองส่วนใหญ่ลูกค้าแพ้จะเป็นจากปากต่อปากอาจจะมีจากทางพันทิปบ้างที่อ่ะเขาเขียนมาถึงเราหรือเขาเรคคอมเมนต์เราอ่ะเราก็สามารถเอางานมาแชร์ด้วยได้ก็อาจจะมีบ้างค่ะแต่ไม่ได้เอาแคปหน้าจออะไรอย่างนั้นมาเพราะแพ้รู้สึกว่าแพ้ให้เกียรติลูกค้านะคะสำหรับเลทอายุการดูดวงแพรับอยู่ที่20ปีขึ้นไปนะคะ19ปีหรือใกล้ถึงวันเกิดเนี่ยก็เอาให้มัน20พ้นเต็มๆวัยก่อนละกันนะคะสำหรับต่างประเทศมีค่ะคือบางประเทศอย่างจีนจะบล็อกไลน์นะคะก็จะเน้นเป็นแอปโทรอื่นๆอย่างเช่น SkypeWhatsApp นะคะก็ยังสามารถใช้ได้แล้วก็ส่วนตัวจะเป็นเบอร์โทรทั่วไปเลยค่ะนอกสถานที่ก็รับค่ะแต่มีค่าใช้จ่ายนะหรือยกเว้นถ้าเกิดว่าสมมติแพไปทำธุระแถวนั้นอยู่แล้วอะแพจะขึ้นโพสต์ที่หน้าเพจอยู่แล้วหรือ Instagram นะคะก็ใครว่างคิวตรงกันสามารถสอบถามได้แล้วก็ทักมาคุยได้เลยค่ะ
ยังไงก็ขอบคุณที่ลูกค้าทุกคนที่ติดตามนะคะหรือลูกเพจหรือใครที่ให้ความสนใจยังไงเข้ามาสอบถามกันก่อนได้คุยกันก่อนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเน้นความสบายใจเป็นหลักแนว Sister Talk เลยคุยเป็นเพื่อนสาวพี่สาวน้องสาวได้ค่ะเราไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องพึ่งดวงจ๋าๆนะยังไงแพรก็อยากให้ลูกค้าหรือคนที่ติดตามทุกคนมีสติแล้วก็ได้อะไรดีๆกลับไปไม่ว่าจะเป็นแง่คิดมุมมองการใช้ชีวิตนะคะและการวางแผนชีวิตที่ดีแพรเชื่อว่าทุกคนมีทางออกที่ดีแล้วแต่อย่างน้อยลองมาคุยกันก่อนก็ดีค่ะ